ปีนี้เป็นปีท้าทายของประเทศไทยในเรื่องเศรษฐกิจผมว่าปีนี้เป็นปีที่ยากกว่าทุกปีและสิ่งที่อยากจะให้ข้อมูลกับท่านท่านรองนายกได้พูดถึงแล้วนะครับปีนี้มีตัวแปร2ตัวแปรใหญ่ๆก็คือตัวแปรเรื่องของโลกซึ่งผมอยากใช้ศัพท์ว่าโลกมันป่วนโลกมันไม่ปกติโลกป่วนครั้งนี้มันมาเกิดจากภาวะเศรษฐกิจเองมีแนวโน้มที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงจากการประเมินณถึงขนาดนี้มีตัวดัชนีหลายตัวครับที่ชี้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังอยู่ระหว่างการถดถอยในประเทศสำคัญสำคัญทั่วโลกตัวนี้เป็นตัวหัวใจใหญ่มากทุกครั้งที่เราจะวางแผนธุรกิจออกไปตัวนี้ตัวเดียวก็หนักแล้วแต่ยังมาเจอกับเรื่องของมหาอำนาจที่สู้กันอีกแล้วขณะนี้มีเวลาหายใจอยู่ประมาณ3เดือนที่ยืดเวลาไปในเรื่องของสงครามการค้าตัวนี้เป็นตัวปัจจัยที่2ที่ทำให้มันป่วนหนักกว่าเดิมเพราะว่าโดยทิศทางของภาวะเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันเป็นทิศทางขาลงอยู่แล้วแล้วก็มาเจอเรื่องของมหาอำนาจในการทำเทรดวอร์อีกบวกกับปัจจัยภายในประเทศจากที่เราอยู่กันมา4ปีกว่าๆค่อนข้างนิ่งแต่ตอนนี้มันจะไม่นิ่งมันจะเป็นปัจจัยของการเลือกตั้งที่จะเข้ามาเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นปัจจัยเหล่านี้คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้ว่ามันจะต้องเอามาพิจารณาว่าถ้าอย่างนั้นทิศทางของเศรษฐกิจของไทยปีนี้จะเป็นอย่างไรผมคิดว่าสิ่งที่ต้องบริหารให้ได้ก่อนครับทุกท่านที่จะต้องบริหารธุรกิจเนี่ยนะครับของท่านเนี่ยเมื่อท่านเห็นปัจจัยเหล่านี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าท่านเกี่ยวข้องกับตัวเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจโลกโดยยิ่งท่านที่เป็นผู้ประกอบการที่ยุ่งกับการส่งออกในเศรษฐกิจของไทยเนี่ยหนีไม่พ้นนะครับเรื่องการส่งออกแล้วการส่งออกเนี่ยมันเป็นผลกระทบโดยตรงต่อ GDP ที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วดังนั้นเศรษฐกิจประเทศโดยภาพใหญ่ก่อนเนี่ยมันกระทบโดยการส่งออกแน่นอนมันเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องสำคัญนั้นถ้าเหตุการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้เนี่ยการส่งออกจะเป็นอย่างไรเมื่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้การส่งออกจะเป็นไปได้เนี่ยนะครับผมว่าเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนเลยครับว่าเราต้องทำงานหนักมากๆเพราะเห็นข้างหน้าเป็นอุปสรรคอยู่แล้วการทำงานหนักของเราเนี่ยเราต้องรู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรจุดแข็งของเราในการจะต่อสู้ในการส่งออกเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีนะในมุมมองของผมปีที่แล้วถ้าท่านจำได้เราตั้งเป้าหมายการเติบโตการส่งออกไว้ที่ 8% ตอนนี้ตัวเลขยังปิดไม่เสร็จมาลุ้นตัวเลขเดือนธันวาคมก็จริงปีที่แล้วตอนออกสตาร์ทนี่ตัวเลขดีมากเลยนะครับของปีที่แล้วเนี่ยโตที่10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่พอหลังจากเทรดวอร์มาเนี่ยมันกระแทกเราให้เราลงไปคือมันเป็นอันเซอร์เทนตี้แล้วก็ปี61ที่ผ่านมาเมื่อติดไปปี60เนี่ยเราก็โตขึ้นมาเยอะนะครับเพราะถ้าท่านจำได้ปี60เนี่ยเราโตเข้าไปเนี่ยตอนปิดปลายปีเกือบ 10% เราโตมาตั้งแต่60พอมา61เนี่ยเราตั้ง 8% ทีแรกเนี่ยเอกชนตั้ง 6%ผมเป็นรัฐมนตรีผมตั้ง 8% ให้มัน challenge ให้มันทุกคนทำงานหนักแล้วเราก็มาที่11เดือนเนี่ยบนตอนออกสตาร์ทเนี่ยทะลุ8แน่นอนนะครับถ้าปีที่แล้วเรามาดูประวัติศาสตร์เนี่ยเพราะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเราทะลุ8สบายๆหลายคนบอกไป9แล้วในครึ่งปีแรกแต่พอ uncertainty เข้ามาเรื่อง trade war เรื่องต่างเข้ามาเนี่ยมันเริ่มทิ่มหัวลงแล้วก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเราน่าอยู่ที่7กว่าๆถ้าไม่ถึง8ในปี61แต่มันส่งสัญญาณอะไรครับส่งสัญญาณว่าถ้าแบบนี้เนี่ยการส่งออกในปีนี้ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งกับภาคเอกชนไว้เนี่ยนะฮะเมื่อประมาณย้อนหลังไปเดือนตุลาผมได้เชิญทูตพาณิชย์ทั้งโลกเลยมาทำตัวเลขเชิญเอกชนทั้งหมดมาทำตัวเลขมันออกมาที่ประมาณ 8% แต่พอเป็นแบบนี้เรารู้เลยว่าต้องปรับตัวงั้นถ้าท่านอยู่ในภาคการส่งออกการปรับตัวที่สำคัญมากนะครับก็คือว่ามันยังมีตลาดที่ประเทศไทยยังทำได้ไม่ดี
คือในการส่งออกมี2ตัวเลขใหญ่ๆส่วนใหญ่เป็นตัวเลขที่เป็นความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการลงทุนของต่างชาติที่เรียกว่า foreign direct investment ถูกไหมครับนั่นคือตัวเลขใหญ่สุดของการส่งออกอันนี้ไปผูกพันโดยตรงกับกระทรวงอุตสาหกรรมกับ BOI ในการที่ต้องส่งเสริมการลงทุนในการต้องเปลี่ยนผ่านที่ท่านดร.มาพูดถึงคือการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมของประเทศให้เป็น competitiveness เพราะเราไม่เคยเปลี่ยนผ่านมานานมากวันนี้เราเป็นวิบากกรรมรับผลของวิบากกรรมที่30ปีแทบจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยมันเหนื่อยมากครับใครมาจับช่วงนี้งั้นตอนนี้รัฐบาลนี้ได้ทำแล้วก็คือว่าการเปลี่ยนโครงสร้างของอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิด competitiveness ไอ้10อุตสาหกรรมที่ดร.มาพูดถึงนั้นเนี่ยมันหมายถึง competitiveness ของประเทศมันไม่ได้หมายถึงว่าทำไมอุตสาหกรรมนั้นอุตสาหกรรมนี้แต่ดูแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เราแข่งขันได้แล้วก็ดึงการลงทุนเข้ามาภายใต้ทิศทางของ10อุตสาหกรรมนี้เพื่อให้เรามี differentiation ในการจะค้าขายสินค้าไปในตลาดโลกเพราะถ้าเราเป็นมี two product ยังเป็น labor intensive ไอ้ intensive เนี่ยเราไปไม่ได้เราทำแล้วแต่กว่าผลมันจะออกมามันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมก่อนแต่อุตสาหกรรมเดิมที่เราอยู่และกำลังเปลี่ยนผ่านนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาดูครับว่าถ้าเราจะเพิ่มตัวเลขการส่งออกนั้นยังมีพื้นที่ไหนที่เราทำได้ไม่ดีหรือทำได้ดีกว่านี้ผมยกตัวอย่างอาเซียนนี่โตมากเลยนะคราวนี้อาเซียนเป็นตลาดที่เราขาดไม่ได้และเป็นตลาดที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ประกอบการไทยเพราะอาเซียนขณะนี้มีแชร์การส่งออกถึง 25% อยู่ในอาเซียนจีนนี่เวลคัมการนำเข้านะครับถ้าท่านจำได้เมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาจีนจัดงานใหญ่มากประกาศตัวว่าเป็นผู้นำของโลกโดยการจัดงาน China Import International Import Expo ที่เซี่ยงไฮ้แล้วเวลคัมบริษัทส่งออกทั้งหมดให้ส่งออกมาที่จีนเพราะจีนนั้นต้องการนำเข้ากับข้างกับสหรัฐอเมริกาที่ประกาศจะเอาอเมริกา first เป็นการต่อสู้อำนาจตอนนี้เป็นการเปิดโอกาสของบริษัทคนไทยที่เข้าไปสู่จีนเนี่ยในแง่กระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยผมมอบนโยบายเลยครับคือการเจาะตลาดรองอันที่หนึ่งเจาะตลาดรองท่านคิดดูนะฮะหนึ่งมณฑลมันเท่ากับหนึ่งประเทศนะหนึ่งมณฑลเท่ากับหนึ่งประเทศนะเจาะตลาดรองนั่นหัวใจสำคัญมันต้องเจาะลึกแล้วในจีนเรายังมีโอกาสเจาะอีกเยอะเพราะเราอยู่แต่ตลาดหลักยังลงตลาดรองไม่ถึงเลยงั้นทีมของกระทรวงพาณิชย์จะบุกหนักในเรื่องของตลาดรองอาเซียนจีนตลาดรองตลาดตะวันออกกลางตลาดลาตินอเมริกาตลาดอินเดียอินเดียใหญ่มากแต่หินมากคบกับอินเดียเหนื่อยแต่อินเดียมันไม่ใช่ไซส์ที่ใหญ่มากตรงนี้ผมอยากให้ผู้ประกอบการไทยอย่ามองข้ามอินเดียมันอาจจะมีอุปสรรคเยอะเพราะอินเดียเก่งแล้วเขาก็เจรจาอินเดียเจรจายากนะฮะเพราะเขาสายหัวแปลว่าเขาเอาอย่างเงี้ยนะฮะมันงงนะไม่รู้จะเอายังไงดีนะเจรจายากแต่อยากให้ท่านเนี่ยใส่ใจอินเดียเพราะอินเดียopportunity มหาศาลและเขาอยากทำการค้ากับผู้ประกอบการไทยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับตรงกับมาอีกทีหนึ่งในตลาดที่จะใหญ่มากตัวหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วท่านต้องใช้โอกาสให้ได้คือความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในรอบ20ปีกับจีนและฮ่องกงจีนและฮ่องกงจีนผมพูดไปแล้วฮ่องกงท่านรู้ไหมว่าผมได้ไปเยี่ยมฮ่องกงหลายครั้งและยืนยันทั้งคนฮ่องกงเองผู้การกองนักธุรกิจฮ่องกงเองว่าไม่มีเวลาไหนที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยฮ่องกงแนบแน่นกันขนาดนี้และเขาเราจะมาเปิด ETO Economic Trade Office เดือนหน้าท่านต้องเข้าสัมมนาด้วยนะกระทรวงพาณิชย์จัดสัมมนาใหญ่เลยนะครับเรื่องนี้ฮ่องกงสำคัญยังไงฮ่องกงคือเกตเวย์ของจีนตอนใต้ที่สำคัญมากและฮ่องกงไม่ใช่สำคัญเฉพาะเกตเวย์จีนตอนใต้เขาใช้จีนเนี่ยใช้ฮ่องกงเป็นตัวอาวุธหลักในการทำการค้ากับโลกเวลาท่านไปทำงานที่จีนน่าจะทำยากแต่ท่านทำกับฮ่องกงท่านจะทำง่ายกว่าเพราะฮ่องกงเขาผ่านประสบการณ์ในการค้าได้มากกว่าใช้โอกาสฮ่องกงให้เป็นแล้วท่านจะสเต็ปเข้าไปสู่ประเทศจีนและไม่ใช่แค่จีนเดียวฮ่องกงมันยังเป็นเพลเยอร์ของโลกเป็น globalization ผมเนี่ยต้องการจับและได้เป็นนโยบายร่วมกับฮ่องกงนะครับเวลาผมคุยรัฐมนตรีฮ่องกงเนี่ยเราคุยกันว่าให้ฮ่องกงใช้ไทยเป็นเกตเวย์สู่ CLMV และให้ฮ่องกงเป็นเกตเวย์ของไทยและ CLMV ไปสู่จีนท่านต้องจับตัวนี้ออกโอกาสรอท่านอยู่
งั้นฮ่องกงคือหัวใจไม่แค่ฮ่องกงคือฮ่องกงนะครับฮ่องกงนี่คือตัวที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญมากกับธุรกิจระดับประเทศของประเทศไทยในลักษณะเหล่านี้คือแอเรียที่ท่านต้องดูว่าเจาะลึกอะไรได้อีกยังมีโอกาสเปิดเยอะผมเองออกไปเยี่ยมเยียนทูตพาณิชย์ทั่วโลกเนี่ยเห็นเลยครับว่าช่องว่างมีอีกเยอะตรงนี้ผมได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์จับมือกับผู้ประกอบการขอให้พวกท่านติดต่อเข้ามาจับมือเป็นกลุ่มเป็นก้อนเข้ามาจับมือผู้ประกอบการครับแล้ววางแผนด้วยกันเทเลอร์เมดเลยว่าตลาดไหนที่ท่านคิดว่าทางกลุ่มผู้ประกอบการก็มีโอกาสแล้วเจาะไม่ได้แต่เห็นโอกาสท่านบอกมาเราจะเจาะผมยกตัวอย่างภายในเวลาอีกสัก2อาทิตย์เนี่ยผมก็เร่งนะครับผมจะไปเกาหลีทำไมผมต้องไปเกาหลีท่านทราบไหมครับว่าเกาหลีเนี่ยเรากับเกาหลีเนี่ยไม่ได้มีการตกลงการค้ากันมา15ปีแล้วระหว่าง15ปีที่เราไม่มีการตกลงการค้าที่ว่า Joint Trade Committee กันเลยเนี่ยปรากฏว่าผู้ก่อการไทยเสียเปรียบหมดเลยในการส่งสินค้าไปเกาหลียอดตรงออกเราไปที่เกาหลีก็ไม่โตเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้เอาจริงเอาจังกับเกาหลีเราไปให้ความสำคัญญี่ปุ่นเยอะแต่เกาหลีตลาดโตเร็วมากและใหญ่และเกาหลีชอบมากคือสินค้าอาหารไทยท่านรู้ไหมว่าไทยส่งสินค้าอาหารไทยไปเกาหลียอดนิยมมากๆเลยและโตอย่างนี้เลยนะครับแต่ขนาดนี้โตแบบเสียเปรียบเพราะภาษีเราสูงกว่าเวียดนามเวียดนามก็ทำข้อตกลงการค้ากับเกาหลีเช่นเราเสีย30เวียดนามเสีย10เราเสีย20เวียดนามเสีย5มันยังสู้ได้เลยก็ผมก็จะไปพยายามติดต่อรัฐมนตรีพาณิชย์ของเกาหลีว่าให้เกิดการประชุมร่วมเรื่องของ Joint Trade Committee เขาก็ยังไม่สรุปวันผมก็ไม่รอผมก็จะไปวันเดียวไปพบรัฐมนตรีพาณิชย์เกาหลีเขาไปคุยเขาตรงๆว่าเราต้องการอะไรแล้วกำหนดวันให้ได้คือจะไม่ให้นั่งเชิงรับรอข้าราชการติดต่อกันรอกำหนดวันอีกจะ6เดือนกว่าได้ประชุมผมไปเพื่อขอกำหนดวันประชุมเลยจะเอาวันไหนแล้วประชุมเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในการที่ไปสู่เกาหลีอันนี้คือมิติของพื้นที่ที่ท่านจะต้องให้ความสำคัญทีนี้มิติของตัวสินค้าที่เราไปได้ดีมากๆเนี่ยนะครับแล้วแข็งแรงมากคือเกษตรและส่วนเกี่ยวข้องเกษตรทั้งหมดเราเนี่ยท่านจำได้ไหมว่าเราคือศูนย์กลางซัพพลายอาหารของโลกแล้วเรื่องนี้ไม่มีผิดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ของเราอย่างเต็มที่อาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั้งโลกยอมรับของเราตั้งแต่เรียกฟู้ดแคตตาล็อกทั้งหมดเลยนะครับและรวมไปถึงเนี่ยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเซอร์วิสที่เกี่ยวกับฟู้ดเช่นร้านอาหารหรือเป็นเดี๋ยวนี้เป็นอะไรฮะ ready to eat ของอาหารไทยนะครับเราเนี่ยเป็นเจ้าพ่ออาหารของโลกเลยเราเก่งอะไรครับเราเก่งเกษตรเราเก่งบริการนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เรามีเก่งอีกตัวที่แยกออกมาชัดๆหน่อยคือท่องเที่ยวงั้นเราจะต้องเริ่มจากตัวที่เราเก่งเมื่อกี้ผมพูดส่งออกใช่ไหมฮะส่งออกมาจาก FDI การลงทุนจากต่างชาติมาไอ้เนี้ยเราต้องดึงให้มันเข้ากับ competitiveness ของประเทศไทยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมทำตามที่ BI ทำแต่ในด้านของ product categories เนี่ยรวมทั้ง SME ที่มีโอกาสจะไปตลาดโลกเราต้องเก่งในสิ่งที่ตลาดโลกต้องการเราเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาที่สินค้ากลุ่มนี้แล้วเรียงไปได้อีกไกลมากๆผมจะบอกให้นะครับในกลุ่มนี้งั้นต้องเลือกแคตตากรีของสินค้าให้เป็นซึ่งมันจะนำไปสู่ในอนาคตเนี่ยการส่งออกจะมีอีก2ลักษณะการส่งออกที่เราติดยึดคือการส่งออกรูปแบบดั้งเดิมแต่ผมยืนยันว่าได้สั่งกระทรวงพาณิชย์แล้วนะฮะกระทรวงพาณิชย์ต้องปรับมิติใหม่ทั้งหมดกระทรวงพาณิชย์ยุคหน้าคือกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่บนการตลาดที่เป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งการส่งออกที่จะโตขึ้นเรื่อยๆในอนาคตคือการส่งออกโดยการส่งออกผ่านอีคอมเมิร์ซผ่านออนไลน์ผมยกตัวอย่างวันนี้ที่จีนมีอาลีบาบามี JD.com ที่เกาหลีมีคูปังเอาแค่2ประเทศผมเล่าเรื่องคูปังผมไปเยี่ยมมาเมื่อ2เดือนที่แล้วไปผมช็อกตกใจคูปังนี่เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซใหญ่ที่สุดของเกาหลีตอนนี้เกิดจากสตาร์ทอัพที่ทลอนยกพูดถึงเกิดได้แค่6ปีแต่วันนี้ยอดขายโตเป็นผมว่าหลาย 100% ต่อปีโตแบบนี้เลยนะฮะและเป็นแบบนี้ขนาดนี้ผมอีกว่าไม่เกิน3ปีลอตเต้เจ๊งแน่สะเทือนแน่นอนเพราะอะไรฮะเมื่อกี้ที่เรายุพูดถึง
เขาทั้งอาลีบาบาทั้งลอตเต้เนี่ยเขาปรับหมดเลยครับการค้าขายสินค้าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเพราะเกาหลีมันเร็วมากเพราะว่าคนเกาหลีใช้มือถือในการซื้อเอคอมเมิร์ซมากที่สุดในโลกบริษัทนี้คนเนี่ยสั่งสินค้าวันนี้อาทิตย์บ่ายเนี่ยผมจะสั่งสินค้าผมจะสั่งพรุ่งนี้ผมจะสั่งผงซักฟอกผมจะสั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมสั่งของเนี่ยผมสั่งบ่ายเนี้ยคืนนี้มันมาถึงบ้านผมกดมือถือตอนนี้นะฮะคืนนี้มาถึงบ้านผมแต่ถ้าผมสั่งคืนนี้ก่อนนอนพรุ่งนี้เช้าตื่นมามันมาถึงบ้านผมมันมาทุกอย่างที่ท่านอยากได้บนมือถือของท่านสองถูกกว่าเพราะถูกกว่าดีฮะมันไม่มีหน้าร้านมันไม่มีค่าการตลาดตัวอื่นมันทั้งเร็วและถูกและซื้อได้ทุกอย่างผมถามคำฮะว่าไอ้นี่อย่างไรนี่ฝังแค่เบื้องต้นนะแต่ไม่ใช่ครับคูปังเนี่ยผู้บริหารสูงสุดเป็นใครตอนนี้เจ้าของเป็นเกาหลีนะเป็นเด็กหนุ่มนะฮะแต่ผู้บริหารสูงสุดคือซื้อตัวจากอเมซอนเป็นฝรั่งผมไปเกาหลีไอ้ผมคิดว่าจะเขาจะปีล่ามแปลเกาหลีที่ไหนได้ห้องประชุมทั้งหมดฝรั่งทั้งนั้นเลยใช้มันสมองของฝรั่งเนี่ยมาจากซิลิคอนวัลเลย์เลยฮะมาบริหารมันใช้ AI Big Data มันไม่ได้ค้าขายเราคิดนะฮะมันจะหาเลยว่าท่านเนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นยังไงท่านเคยซื้อของมันสักชิ้นหนึ่งสองชิ้นเนี่ยท่านเสร็จเลยนะแล้วเขาใช้สตาฟเขาเนี่ยเป็นพันคนเลยนะฮะทำงานคิดนวัตกรรมใหม่ๆเชิง AI ที่จะจับให้ได้ว่ารสนิยมของท่านคืออะไรแล้วเขาจะเสนอเข้ามาให้ท่านเทเลเมดเข้ามามือถือของท่านผมถามว่าคิดอย่างนี้โลกสองโลกนี่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วแบบนี้ใครจะสู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนคือมันจะดิสรัปการค้าหมดเลยแล้วผมถามว่าแบบนี้ทำไมคูปังไม่มาเมืองไทยเขาไม่เอาเขาจะกินตลาดเกาหลีให้ลาบให้หมดก่อนเพราะเขาเชี่ยวชาญที่สุดผมยังคุยกับดร.สุวิทย์บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่เมืองไทยไม่มีจริงๆและเผลอๆทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งกระทรวงพาณิชย์ทั้งหน่วยงานกระทรวงดีและที่เกี่ยวข้องต้องเร่ง encourage startup ไทยให้มันเป็นแบบคูปังให้ได้คือแพลตฟอร์มไม่งั้นเราจะถูกโลกใบนี้กินบนแพลตฟอร์มอาลีบาบาแพลตฟอร์มคูปังแพลตฟอร์มทุกอย่างผมถามผมเชิญผู้ประกอบการที่เป็นอีคอมเมิร์ซมานั่งคุยทุกคนหมอบหมดเลยแม้กระทั่งลายดังๆที่ท่านรู้จักในอดีตหมอบหมดเลยครับเพราะว่ามันไปไม่ทันไอ้นี่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องทำนะฮะแล้วก็ต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเชิงของโลกเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากผมคงไม่แตะลึกกว่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวท่านจะอิ่มเกินเพราะท่านเจอ 3-4 ท่านนะแต่ผมชี้ท่านเห็นเรื่องของโลกกลับมาในเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันมี2เรื่องที่ผมให้นโยบายหมดแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะต้องทำอย่างน้อยนโยบายผมเนี่ยทำได้ครึ่งปีเพราะว่ากว่าจะมีรัฐบาลใหม่เนี่ยผมว่าไม่เร็วกว่ามิถุนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้วันนี้คือยืนยันกระทรวงพาณิชย์จากนี้ไปครึ่งปีจะเดินมิตินี้ local economy จะมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในประเทศนั้นมันจะแก้ด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้มันจะต้องแก้ด้วย digital economyใครถอดสลักอันนี้ไม่ออกแล้วมาบอกท่านว่าจะแก้ความยากจนจะแก้ปัญหาของการค้าขายสินค้าในประเทศได้ไม่จริงทั้งหมดเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าดิจิทัลอีโคโนมีจะเข้ามาแก้ท่านจำได้ปีที่แล้วผมทำเรื่องหนึ่งขายทุเรียน 80,000 ลูกใน1นาที disruptible แค่จับมือกับอาลีบาบาถามว่าเกษตรกรชาวสวนทำมาทั้งชีวิตคิดเรื่องนี้ออกไหมคิดไม่ออกแล้วมันจะ disrupt กระบวนการการส่งออกทุเรียนหมดเลยนะครับเพราะสมัยก่อนส่งออกทุเรียนเราใช้ลงมารวบรวมกดราคาชาวสวนนะครับหลอกทำทุเรียนอ่อนกดราคาแบรนดิ้งไม่มีนะครับแต่พอมันมีดิจิทัลดิสรัปชั่นเขาส่งคนเข้ามาซื้อจากสวน QC ทุกลูกการันตีทุกลูกไม่มีกดราคาแต่แบรนเด็ดแล้วสั่งแล้วภายในกี่วันจะไปถึงบ้านคนสั่งในกี่วันแล้วประเภททุเรียนเขาพรีออเดอร์งั้นถ้าท่านสั่งภายในไม่กี่วันท่านได้รับกินทุเรียนแล้วการันตีรสชาติมันกำลังก้าวข้ามระบบการค้าแบบเก่าซึ่งตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหารากฐานของช่องทางจัดจำหน่ายของสินค้าเกษตรของคนไทยที่เราเก่งงั้นใครก็ตามที่จะทำเรื่องนี้จะต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้มากแล้วข้ามนี้ได้ซึ่งผมมีแผนทำเรื่องนี้บังเอิญวันนี้ไม่เวลาพูดนั่นคือการใช้ดิจิตอลที่ disrupt นั้นกลับมาแก้ปัญหาของ
ภาคเศรษฐกิจของในประเทศกรณีของ SME ก็เช่นกัน SME นั้นเนี่ยบอกเลยครับวันนี้ตายแน่ๆถ้าก้าวไม่ทันเรื่องเหล่านี้ SME นั้นถ้าไปเชื่อมโยงสิ่งนี้ไม่ทันไปไม่ได้เพราะที่ผมพูดถึงคูปังเมื่อกี้ได้ยินแล้วมันกำลังจะมาแบบนี้ทีละอันทีละอันทีละอันแล้วการค้าแบบดั้งเดิมของท่านจะไปยังไงดังนั้นตัว SME เองเนี่ยนะครับมันจะต้องอะไลน์เข้าไปกับเรื่องของดิจิทัลให้ได้ Digitalization เนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆแล้วเปลี่ยนเร็วและแรงมากคำถามนะว่าทำไมเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีท่านทราบไหมว่าทำไมเศรษฐกิจไม่ดีถ้าท่านมองไปในโครงสร้างของผู้ประกอบการทั้งประเทศเลยสิครับส่วนใหญ่อยู่บน traditional trade เป็น traditional ในการค้าขายทั้งสิ้นปรากฏว่ามีอีกกลุ่มนึงที่เขาเป็นทางด้านของ digital trade ท่านไปดูตัวเลขเติบโตสิครับและบังเอิญโชคร้ายว่าในรัฐบาลที่ผ่านมานั้นเนี่ยจับตัวเลขดิจิทัลเทรดไม่ได้พอปีนี้แต่จับได้ข่าวว่า SME ปิดบัญชีกันเป็นแถวเลยเพราะว่าใครทรานแซคชั่นเกิน200ครั้งต่อเดือนเนี่ยเขาจะจับเรื่องดิจิทัลเพราะมันอยู่นอกระบบหมดเลยแล้วไปกระทบ SME ไม่อยากเสียภาษีไล่ปิดหมดเลยก็เลยสงสัยว่าจะค้าขายเงินสดกันนะแต่มันทำไม่ได้ในข้อเท็จจริงเพราะมันต้องค้าขายผ่านระบบของดิจิทัลที่เป็น e-banking e-moneyแต่ตรงนี้แหละครับที่มันโตขึ้นมาแบบนี้เลยครับแต่ไม่มีตัวเลขเป็นทางการจะจับกันได้แต่การประมาณการคนเหล่านี้กำลังแยกการค้าเป็น2กลุ่มในประเทศดังนั้นมันต้องเมิร์ชกลุ่มที่ไปไม่ทันเนี่ยให้เข้ามาอะไลน์กับทางด้านเทคโนโลยี SME ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จขอให้เอาเรื่องของอะไลน์เทคโนโลยีไปเชื่อมกับ traditional trade ให้ได้เป็นช่องทางที่ท่านจะร่ำรวยถ้าถามผมว่าอนาคตเนี่ยแต่ก่อนเราบอกว่าคนทำพลังงานคือคนมหาเศรษฐีในยุค10ปีที่ผ่านมาใครทำอะไรแล้วพลังงานทางเลือกเป็นมหาเศรษฐีเลยไหมท่านเห็นว่าเวลาท็อปเศรษฐีของไทยเนี่ยผมประมาณว่าท็อปเศรษฐีของไทยในอนาคตจากนี้ไปจะอยู่สองแอร์เรียใหญ่คืออยู่ในดิจิทัลอีโคโนมีแล้วก็จำกันคืออยู่บนอีคอมเมิร์ซและอยู่บนโลจิสติกโลจิสติกเองก็จะผันตัวเป็นอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซเองก็จะเชื่อมกับโลจิสติกท่านดูดีๆนะครับถ้าใครอยากรวยเชื่อผมทำแต่ปีนี้นะถึงโลกจะเป็นยังไงก็ตามมองนี่ให้ดีแล้วก็กรณีที่มันเป็น MSME หรือเป็น large scale ผมพยายาม encourage ผู้ประกอบการว่าต้องมองว่าตลาดวันนี้ต้องเลิกคิดว่าเราจะทำตลาดในประเทศไทยวันนี้ไทยประเทศเดียวเนี่ยไม่มีปัญญาเอาตัวรอดหรอกสิ่งที่นโยบายรัฐบาลนี้ทำและก็เรากำลังวางนโยบายข้างหน้าคือการขยายตัวประเทศไทยที่เล็กให้มันใหญ่ขึ้นถ้าท่านจับเรื่องของท่านรองนายกสมคิดให้ดีท่านจะเข้าใจเรื่องนี้ไทยคนเดียวเนี่ยมันเล็กนิดเดียวเวลาพูดไทยเนี่ยท่านพูดว่าปาล์มราคาตกต่ำยางราคาตกต่ำเนี่ยท่านรู้ไหมว่าผลิตน้ำมันปาล์มของไทยเนี่ยเศษเสี้ยวนิดเดียวเมื่อเทียบกับอินโดมาเลเซียเมื่อท่านผลิตเศษอยู่นิดเดียวเนี่ยเมเจอร์เพลเยอร์เป็นใครเป็นอินโดเป็นมาเลเซียแล้วท่านจะทำให้ปาล์มเนี่ยเป็นผู้นำได้ยังไงมันทำไม่ได้ถ้าเราเคารพข้อเท็จจริงและมันขึ้นกับราคาตลาดโลกและเพลเยอร์ใหญ่มีอยู่3ตัวเวลาคิดอย่างนี้ถ้าไปโม้จะเอาราคาน้ำมันปาล์มเท่าไหร่เนี่ยมันพูดได้มันเหมือนกินพาราเซตามอลมันเป็นมะเร็งแล้วกินพาราเซตามอลมันแก้ไม่ได้หรอกมันต้องเห็นภาพ as a whole picture มันถึงจะแก้ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับกรณีนี้เช่นกัน MSME แล้วก็ large scale จะต้องมองว่าตลาดไม่ใช่ตลาดประเทศไทยวันนี้ถ้าท่านมองตลาดประเทศไทยท่านจะตกยุคโดยสิ้นเชิงอีกเรื่องนึงท่านต้องมองตลาดของท่านเป็นตลาด CLMV ท่านต้องมองตลาดของท่านเป็นตลาดอาเซียนท่านต้องมองตลาดของท่านเป็นตลาดโลกถ้าท่านค้าขายกับตลาดเหล่านี้ได้ท่านจะเปลี่ยนสเกลจาก60ล้านคนเป็น100เป็น200เป็น300ล้านคนแล้ววันนี้ค้าขายเหล่านี้ยากไหมไม่ยากเพราะมันอยู่บนแพลตฟอร์มของอีคอมเมิร์ซท่านดูดีนะครับคนตัวเล็กก็จะกลายเป็นคนตัวใหญ่ประเทศเราที่เล็กจะเป็นประเทศใหญ่ต้องทำตัวเป็นผู้นำใน CMV เป็นเรื่องของ connectivity ตัวจริงbargaining power ถึงทำไมขนาดนี้ญี่ปุ่นสนใจลงทุนเมืองไทยทั้งโลกสนใจเมืองไทยเพราะทีมเศรษฐกิจชุดนี้สร้างให้ไทยเป็น center of อาเซียนเป็น center ของ CLMV ตัวมันใหญ่ขึ้นทันทีเลยครับเวลาไปคุยเนี่ยถ้าพูดไทย60ล้านคนแต่พูด CLMV ปั๊บ250ล้านคนมันหนังคนละเรื่องนะครับในการดึงนักลงทุนเข้ามาแล้วไทยพร้อมที่สุดในเชิง infrastructure แล้ววันนี้นอกจาก infrastructure ที่ท่านเห็นนอกจากรถไฟฟ้าถนนหนทางที่ว่ากันแล้วเนี่ยคนไทยลืมไปเรื่องในรัฐบาลนี้วางแล้วนะครับคืออินฟราสตรักเจอร์เรื่องของอินเทอร์เน็ตเรามีอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านแล้วถ้าผมได้ทำงานต่อ 5G มาแน่ๆ 5G
5G คือการเปลี่ยนใหญ่ที่สุดที่ประเทศไทยจะตกยุคไม่ได้เราเริ่มไว้แล้วกลัวคนมาทำต่อทำไม่เป็นจริงๆท่านรู้ไหม 3G มา 4G ท่านถึงมีมือถือเนี่ย 3G มา 4G ท่านรู้ไหมว่าถ้าไปเปิดดูในรายละเอียดของสเปคมันดีฮะมันต่างกันมหาศาลเลยถ้าท่านถือมือถือท่านเห็นว่าบางทีมันขึ้น 3G อ่ะโหลดรูปไม่ขึ้นแค่ดูรูปบางทีโหลดไม่ขึ้นเลยแต่ 4G ปุ๊บแต่ท่านรู้ไหม 5G เปลี่ยนชีวิตเลยประเทศไทยไม่มีทางอื่นนอกจากไปสู่ 5G และพวกผมทำแน่นอนเพราะถ้าพูดถึงอีคอมเมิร์ซพูดถึงการค้าพูดถึงเทรนนิ่งพูดถึงทุกอย่างในโลกมันจะอยู่บน 5G และประเทศไทยตก 5G ไม่ได้ต้องแย่งความเป็น 5G มาด้วยไอ้นี่เป็นหน้าที่รัฐบาลต่อไปต้องทำก็หวังว่าเขาจะทำเป็นถ้าไม่ใช่พวกผมความยากจนความเหลื่อมล้ำเรื่องสุดท้ายที่ผมพูดถึงเวลาเราพูดถึงแก้ปัญหารากหญ้าไม่มีทางแก้ได้เลยในอดีตแต่วันนี้มีทางแก้สิ่งที่ผมทำไปแล้วและกำลังได้สั่งการแล้วและเร่งทัดทำนะครับท่านนึกถึงโชห่วยกันจริงๆใน1ปีกว่าที่ผ่านมาผมประคองโชห่วยรอดมาได้ประมาณ 3-4 หมื่นรายที่แข็งแรงขึ้นนะจากการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนบัตรสวัสดิการรัฐมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำคือแทนที่จะให้สวัสดิการเฉยๆไปใช้ตัวรูดนะครับใช้บัตรสวัสดิการเป็นรูดซื้อสินค้าเฉยเนี่ยผมบล็อกทั้งหมดลงเทรดดิจิทัลเทรดไม่ให้โมเดิร์นเทรดได้เลยแม้แต่บาทเดียวผมก็โดนด่าเละเลยนะครับว่าชาวบ้านลำบากซื้อของไม่ได้ไปไม่มีแต่นั่นคือความจำเป็นเพราะไม่งั้นเงินที่รัฐบาลลงไปทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปกับโมเดิร์นเทรดงั้นพอเป็นดิจิทัลเทรดปั๊บมันก็ไปล็อกโชว์หวยได้ประมาณ 40,000 รายตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้กำลังร่วมมือนะครับกับธนาคารกรุงไทยนี่แหละนะครับทำเป็นเรื่องของบัตรเป็นแอปสวัสดิการเป็นแอปถุงเงินประชารัฐแปลว่าไม่ต้องใช้ EDC เครื่องรูดแล้วแค่มีมือถือแล้วอ่านบัตรปั๊บซื้อเขียงหมูก็ได้เขียงไก่ก็ได้ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้ร้านข้าวแกงก็ได้กำลังเร่งทำให้มันสเปรดรวมแล้วร้านโชว์หวยตกสำรวจทั้งหมดมันกำลังยกให้เงินมันสเปรดไปตรงนี้แต่นี่พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันแค่ปัดทังให้มันอยู่แต่หัวใจสำคัญร้านโชว์หวยวันที่20กว่ามาแล้วครับผมไปเชิญอูเล่ท่านเคยได้ยินไหมอูเล่จากฮ่องกงเป็นบริษัทในเครือของลีกระชิงอูเล่เนี่ยเขาเอาร้านโชว์หวยธรรมดาร้านโชว์หวยถ้าไม่เข้าไปช่วยตายหมดแน่นอนเอาร้านโชว์หวยมาติดอาวุธในอีคอมเมิร์ซร้านโชว์หวยร้านนั้นเนี่ยนะครับพอติดอีคอมเมิร์ซในหมู่บ้านเขามาซื้อเสื้อผ้าก็ได้ซื้อรองเท้าก็ได้ซื้อเครื่องสำอางก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ซื้อไม่เป็นก็มาที่ร้านโชว์หวยแล้วก็สั่งซื้อจ่ายตังค์ผ่านอีมันนี่เขาจับมือกับไปรษณีย์ของ China Post Office ในเมืองจีนเราก็จับมือกับไปรษณีย์ไทยพอตรงนี้โชห่วยเปลี่ยนจากอะไรฮะจากร้านโชห่วยธรรมดากลายเป็นดีพาร์ตเมนต์สตอร์เลยนะไม่ต้องมีสต็อกเลยนะขายเป็นหมื่นรายการเลยนะอันที่สองเขาก็ยังประกอบการโชห่วยเขาอยู่ได้แต่ของเขาจะต้นทุนถูกลงเพราะเขาสั่งอีคอมเมิร์ซได้เช่นกันจะซื้อน้ำมันพืช10ขวดก็สั่งได้จะซื้อน้ำปลา5ขวดก็สั่งได้เป็นสต็อกแล้วมันอีคอมเมิร์ซมาให้ซื้อตรงจากผู้ประกอบการราคาถูกลงแน่นอนกว่าไปซื้อจากร้านในจังหวัดแปลว่าของถูกลงสต็อกน้อยลงเทรดดิชันนอลเทรดแบบเดิมก็จะอยู่ได้ที่สำคัญตรงนั้นร้านตรงนี้ก็เป็นศูนย์รวมของสินค้าของชุมชนเช่นที่นี่มีพุทรานมสดอร่อยมากร้านนี้ก็โพสต์ขึ้นไปว่ามีพุทรานมสดออร์แกนิกถ้าท่านมาซื้อที่กรุงเทพขายกิโลละ90 บาทถ้าท่านซื้อผ่านอีคอมเมิร์ซโดยร้านโชห่วยร้านนี้ที่หมู่บ้านนี้เหลือ25 บาทรวมค่าขนส่ง30 บาทมันจะแปรคนยากจนเนี่ยให้มีโอกาสทันทีทำไมผมเอาอูเล่มาให้เราทำเองอีก10 ชาติก็ไม่สำเร็จอันนี้เรื่องจริงนะครับกว่าอูเล่จะเสร็จเขาทำ7 ปีที่ประเทศจีนตอนนี้เขาได้ 20,000 กว่าแห่งที่ประเทศจีนผมเนี่ยเชิญเขาในนามของรัฐมนตรีพาณิชย์ขอร้องเขาให้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้เราเลิกคิดจะทำเองโดยมีความฝันแต่มันต้องอยู่บนความจริงของประสบการณ์เขาใช้ระบบบุรุษไปรษณีย์1 คนดูแลร้านโชห่วย5 ร้านค้าใน5 ร้านค้านั้นใช่ว่าจะรอด5 ร้านค้าบางทีรอดแค่ร้านค้าเดียวเราต้องการโนว์ฮาวครับเขาก็จะมาพบผมและจะมาทำกับผมและผมเชื่อว่าตัวนี้จะช่วยโชว์ประเทศไทยได้กรณีสินค้าชุมชนมีตัวเดียวจะแก้ได้คือเถาเป่าโมเดลอาจจะมีตัวอื่นแต่ที่ผมไปศึกษาแล้วก็จับมือผมเป็นคนไปขอกับแจ็คมาเมื่อวันเจอกันที่เซี่ยงไฮ้ท่านสมคิดบอกผมว่าเดี๋ยวจะประชุมกับแจ็คมาผมอยากจะเอาอะไรเรื่องอะไรคุยแจ็คมาเลยผมเตรียมไปเรื่องเดียวผมขอแจ็คมาเรื่องเดียวว่าผมทราบว่าอาลีบาบาเนี่ยใช้เถาเป่าโมเดล
แล้วแก้ poverty ความยากจนของหมู่บ้านในประเทศจีนประสบความสำเร็จจากยากจน 30% กว่าเหลือ 8% คนที่ตอบเรื่องนี้ไม่ใช่ผมผมได้ยินกับหูคือธนาคารโลกเขามาเปิดงานของ China Import Expo เนี่ยแล้วเขาพูดงั้นวันรุ่งขึ้นผมเจอกับแจ็คมาผมบอกว่าแจ็คผมขอแจ็คเรื่องเดียวให้ประเทศไทยแจ็คมาช่วยแก้ความยากจนให้ผมหน่อยโดยการเอาเถาเป่าโมเดลเข้ามาแล้วมาโค้ชทีมงานของคนไทยทั้งหมดแล้วผมจะเลือกหมู่บ้านให้เขากำลังมาแล้วรอบหนึ่งและกำลังดำเนินการอันนี้ผมมีเวลาเล่าให้ฟังการันตีว่าเปลี่ยนชนบทเปลี่ยนชุมชนหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาได้ครับแต่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับฐานการผลิตแบบดั้งเดิมเวลาหมดแล้วครับเพราะกลัวเดี๋ยวท่านอิ่มไปนะฮะสิ่งที่ให้ท่านสบายใจว่ามันเป็นเทอร์บูลเลนซ์ของปีนี้ในนามกระทรวงพาณิชย์6เดือนแรกท่านสบายใจได้ผมได้วางโครงสร้างนี้ไว้ให้6เดือนกว่ารัฐบาลใหม่จะมีผมวางให้กระทั่งถึงปี63ถามว่าทำไมผมวางเพราะรัฐบาลใหม่มาทำงบประมาณไม่ทันเพราะมามิถุนาทำงบประมาณปี63ไม่ทันผมทำงบประมาณตอนนี้แล้วและผมไปคุมงบประมาณเองงบประมาณมีผลอย่างไรงบประมาณมีผลมันจะมีผลต่อทิศทางของการทำงานในปี63ก็กับผมทำหน้าที่ประเทศไทย2ปีแล้วนะครับถึงผมจะอยู่หรือไม่อยู่62ต่อ63เหลือคนใหม่แค่นั้นเองที่มาทำเป็นหรือเปล่าก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ทุกท่านครับขอบคุณครับ